ซิมการ์ดไม่ขึ้นสัญญาณจะต้องทำยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามชมรายละเอียดกันครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บอจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับท่านที่เจอทาง TikTok ท่านที่เจอทางคลิปเรียวของ Facebook หรือท่านที่เจอทางช่องทางอื่นๆนะครับฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง YouTube บอจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับกดติดตามเสร็จปุ๊บกดกระดิ่งซ้ำอีกครั้งนึงแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดครับเวลามีเทปรายการออกอากาศเนี่ยมันจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับแล้วก็คุณผู้ชมจะดูในทันทีหรือคุณผู้ชมจะดูในภายหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะสะดวกนะครับทีนี้หลายๆท่านบอกว่าไม่กดติดตามได้ไหมก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับไม่กดติดตามแต่ท่านเข้ามารับชมอันนี้ก็ขอบพระคุณกันมากๆนะครับไม่กดติดตามไม่เข้ามาชมแต่ท่านรู้รายละเอียดหมดทุกเทปก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับท่านกดแชร์ได้เลยนะครับชื่นชอบเทปไหนก็กดแชร์ไปได้เลยหรือท่านชื่นชอบเทปไหนก็กดถูกใจได้เลยหรือกดแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับกดถูกใจ1ครั้งมันเป็นการเปิดการมองเห็นให้เทปนั้นเนี่ยคนอื่นสามารถมองเห็นได้มากยิ่งขึ้นกดแสดงความคิดเห็น1ครั้งก็จะทำให้เทปนั้นเนี่ยนะครับมีผู้ชมอื่นๆสามารถที่จะเปิดการมองเห็นให้ผู้ชมอื่นๆนั้นเห็นเทปนั้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับท่านแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับใช้คำพูดที่ไม่สุภาพก็บล็อกแล้วก็โพสต์ประจานครับแค่นั้นแหละครับใช้คำพูดไม่สุภาพนะครับแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพโพสต์บล็อกและแคปหน้าจอโพสต์ประจานเท่านั้นครับจบแค่นี้แหละครับนะครับแฟร์ๆง่ายดีมีปัญหาก็ฟ้องมาแล้วฟ้องกลับครับจบแค่นั้นครับนะครับกดถูกใจได้ครับชื่นชอบเทปไหนกดถูกใจชื่นชอบเทปไหนกดแชร์ได้ครับแล้วก็ต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโน่นนี่นั่นก็กดแสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะตอบข้อมูลให้กับคุณผู้ชมนะครับอันนี้มันคันจมูกครับหลายเทปเลยนะครับมันคันจมูก นะครับแล้วก็ในส่วนของการลงโฆษณาครับ0993154930เทป 1,000 บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นของเดือนเมษายนและโปรโมชั่นของเดือนพฤษภาคม2567นะครับอันนี้บอกโปรโมชั่นต่อไปเดือนหน้าเลยนะครับพฤษภาคม2567โปรโมชั่นก็เหมือนเดิมครับ30เทป 1,000 บาทเท่านั้นเองหรือจะเป็นการร่วมกันฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีๆก็มีครับข่าวงานบุญข่าวงานการกุศลนะครับงานวัดงานมัสยิดหรือจะเป็นหน่วยงานราชการที่ทำกิจกรรมที่มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยที่หน่วยงานราชการนั้นไม่มีกำไรเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คือประชาสัมพันธ์กับท่านฟรีๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจัดกิจกรรมหรือจัดอะไรต่างๆที่มันเป็นได้กำไรขึ้นมาอันนี้ผมคิดเงินนะครับ30เทป 1,000 บาทเท่านั้นเองติดต่อมาที่ผมได้เลย0993154905นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็ขอโฆษณาก่อนก็แล้วกันครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่าในเรื่องของข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของสินค้าในเทปนี้ครับก็คือตัวของซิมจากทางค่ายของMyนะครับ My Bycast เมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้ของเก่าเนี่ยนะครับซองรุ่นเก่าๆจะเป็น My Bycast แต่ตอนนี้ Cat กับ TUT เขารวมกิจการกันกลายเป็น NT นะครับผมไม่แน่ใจว่า TUT ไปรวมกับ Cat หรือ Cat มารวมกับ TUT นะครับแต่มีความรู้สึกเหมือน TUT ไปรวมกับ Cat นะครับเพราะว่าซิม My เนี่ยยังอยู่แต่ซิมจากทางค่ายของ TUT Mobile อ่ะตอนนี้เปลี่ยนไปเป็น NT Mobile ก็แสดงว่า TUT ไปรวมกับ Cat ครับแล้วของ TUT ทั้งหมดจะเปลี่ยนชื่อไปเป็น NT นะครับเพราะว่าซิม TUT Mobile เนี่ยเปลี่ยนไปเป็น NT Mobile ครับส่วน CAT My by CAT ก็เปลี่ยนเป็น My by NT ก็ My ยังอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะเป็น My by NT ก็ตามนะครับของใหม่เนี่ยก็แสดงว่า CAT นั้นยังอยู่เหมือนเดิม My ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ของ TUT เปลี่ยนสถานะมาเป็น NT นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของซิมตัวนี้ซิมใหม่นะครับเป็นซิมในระบบเติมเงินครับอันนี้ไม่ใช่ระบบจดทะเบียนเป็นรายเดือนนะครับอันนี้คือซิมในระบบเติมเงินซึ่งซิมตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับคุณผู้ชมมากกว่าครับระบบเติมเงินเนี่ยคุณผู้ชมต้องการจะใช้ก็เติมเงินเข้าไปครับไม่ต้องการจะใช้ก็ไม่ต้องเติมเงินครับจะโทรกี่นาทีก็เติมเงินเข้าไปครับอันนี้รู้สึกจะคิดค่าโทรนาทีละ1บาทกว่าๆครับนะครับถ้าเราไม่สมัครแพ็คเกจโปรโมชั่นแบบเหมาๆเนี่ยนะครับเราจะใช้โทรนาทีละ1บาทกว่าๆแล้วก็ใช้เล่นอินเทอร์เน็ตก็เหมาวันละ60บาทโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเราสมัครแพ็คเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแบบไม่แอนมาลดสปีดมาลดความเร็วเนี่ยก็ราคาก็จะคุ้มกว่านะครับ30วันก็เริ่มต้นที่200บาทหรือ100บาท150บาทก็มีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะต้องติดต่อกับร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลกันได้เลยนะครับบอกก่อนว่าค่าซิมนี้100บาทนะครับค่าซิม100บาทครับไม่มีของแถมนะครับ
ค่าซิม100บาทดิบๆเลยครับถ้าคุณผู้ชมจะเอาซิมที่ถูกกว่านี้ไปติดต่อที่ศูนย์เองครับค่าน้ำมันคุณผู้ชมไปก็หลายร้อยบาทอยู่แล้วนะครับซื้อซิมที่ร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูล100บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอาบัตรประชาชนของตนเองมาด้วยหรือเอาบัตรประชาชนใครก็ได้มาแต่เจ้าของบัตรจะต้องมาด้วยเพราะเขาต้องลงทะเบียนและก็สแกนใบหน้าของผู้ที่มาซื้อซิมนะครับในการลงทะเบียนซิมต้องสแกนใบหน้าด้วยนะครับซื้อซิมที่ร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขาทุกเครือข่ายเนี่ยนะครับจะต้องสแกนใบหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาบัตรของใครมาก็ได้ครับไม่มีปัญหาแต่จะต้องเอาคนเจ้าของบัตรมาด้วยเพราะเขาต้องสแกนใบหน้านะครับเอาบัตรน้องเอาบัตรพี่เอาบัตรพ่อเอาบัตรแม่เอาบัตรน้าเอาบัตรป้าเอาบัตรลุงเอาบัตรยายเอาบัตรตานะครับเอาบัตรใครก็ได้มาครับแต่เจ้าของบัตรต้องมาด้วยนะครับเพราะเขาต้องสแกนใบหน้าในการลงทะเบียนซิมด้วยการสแกนใบหน้านะครับหรือคุณผู้ชมบอกว่าซื้อซิมไปแล้วเอาไปลงทะเบียนซิมด้วยตนเองได้ไหมได้ครับคุณผู้ชมถ้าซื้อซิมไปแล้วไปลงทะเบียนซิมด้วยตนเองเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปโหลดแอป My Register Plus นะครับ My Register Plus ครับแอป My Register Plus สำหรับลงทะเบียนซิมด้วยตนเองคุณผู้ชมก็ต้องสแกนใบหน้าเหมือนกันแหละครับลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับถ่ายสแกนซีเรียลหน้าซองซิมแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องสแกนใบหน้านะครับสแกนใบหน้าเจ้าของบัตรครับถ้าผิดสักนิดนึงจากในบัตรไม่เหมือนกันจากในบัตรเนี่ยมันก็สแกนไม่ผ่านครับวันนึงเต็มๆแหละบางคนสแกนใบหน้าอยู่นะครับสนุกสนานเฮฮากันมากในการสแกนใบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนใบหน้าของอะไรก็ตามแต่ณตอนนี้นะครับแม้กระทั่งการโอนเงินธนาคารนะครับโอนเงินเกิน 50,000 ใช่ไหมเขาให้สแกนใบหน้าด้วยตอนนี้นะครับหลายๆท่านหลีกเลี่ยงโอนอย่าให้มันเกิน 50,000 แต่ละครั้งเนี่ยไม่ต้องสแกนใบหน้านะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับจะต้องสแกนใบหน้าด้วยนะครับค่าซิมนี้100บาทนะครับคุณผู้ชมค่าซิม100บาทแล้วก็ค่าเน็ตเนี่ยต่างหากนะครับค่าเน็ตเริ่มต้นที่100เหมือนกันครับมี100 120 150 200 250 300บาทอันนี้คือตัวเน็ตไม่อั้นของ My ย้ำว่าเป็นตัวเน็ตไม่อั้นมันลดสปีดมันลดความเร็วนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตแล้วก็มันจะมีโทรฟรีในเครือข่าย My หรือจะเป็นการโทรฟรีทุกเครือข่าย100นาทีอันนี้คุณผู้ชมก็เลือกโปรโมชั่นได้เลยติดต่อกับร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเดี๋ยวจะบอกในรายละเอียดนะครับMy เนี่ยข้อจำกัดของเขาก็คือบางพื้นที่มันไม่ค่อยมีสัญญาณแต่ถ้าจะไปเทียบกับรุ่นโทรศัพท์อื่นๆมันก็เหมือนกันแหละครับบางพื้นที่เครือข่ายหลักเนี่ยไม่มีสัญญาณแต่ของ My มีสัญญาณนะครับอันนี้ผมขออ้างอิงนิดนึงครับในพื้นที่ของแถวๆถ้ำ7คดตำบลน้ำผุดใช่ไหมถ้ำ7คดอยู่ตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับตรงนั้นคืออำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับไม่ใช่อำเภอมะนังนะครับถ้ำ7คดใช่ไหมครับถ้ำ7คดมะนังหรือละงูครับแต่ถ้าน้ำตกวังสายทองคือติดอำเภอละงูนะครับน้ำตกวังสายทองติดอำเภอละงูแล้วก็ถ้ำภูผาเพชรติดอำเภอมะนังถ้ำ7คดนี่ติดอำเภอละงูหรืออำเภอมะนังครับแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันติดอำเภอละงูนะครับอยู่ตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลถ้ำจิตคดนะครับรู้สึกว่านะครับถ้าข้อมูลไม่ผิดนะครับซึ่งในณตรงนั้นที่เขาจัดงานสงกรานต์กันนะครับที่หน้าถ้ำจิตคดนะครับของจังหวัดสตูลเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยของเครือข่ายMyมันมีสัญญาณครับแต่ Dtech ไม่มีสัญญาณนะครับเขาไปเช็คสัญญาณมาแล้วครับผู้ใช้บริการนะครับท่านที่ใช้ซิมของ Dtech แล้วไปเที่ยวนะตรงนั้นที่หน้าถ้ำ7คดนะครับเขาบอกว่า Dtech นี่ไม่มีสัญญาณเลยครับใส่กระเป๋าดื้อๆไว้เลยครับทำอะไรไม่ได้ครับดูเวลาแค่นั้นเองครับดูนาฬิกาแค่นั้นเองครับไม่มีสัญญาณครับแต่ใครที่ใช้ซิมมายที่ไปเที่ยวนะตรงนั้นเขาบอกว่ามีสัญญาณของซิมมายครับเล่นเน็ตเล่นไลน์ปึ้งปังปึ้งปังกันเลยสนุกสนานทีเดียวนะครับณตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในพื้นที่ของถ้ำจิตคดหรือก็ใกล้ๆเคียงก็สามารถมาซื้อซิมมายของที่ร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลกันได้เลยนะครับหรือท่านที่จะไปท่องเที่ยวในบริเวณถ้ำจิตคดณตรงนั้นนะครับก็ใช้ซิมมายไปครับซื้อซิมมายไปครับติดต่อกับคนอื่นได้แน่นอนครับนะครับแต่ถ้าเอา Dtech ไปนะไม่มีสัญญาณครับเขาบอกมาแล้วว่า Dtech ไม่มีสัญญาณเลยครับแต่เครือข่ายอื่นยังไม่แน่ใจนะครับว่ามีไหมนะครับ ขออภัยครับในส่วนของ True กับ AS นะผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามีสัญญาณไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีสัญญาณบ้างแหละนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับหาซื้อได้เลย100บาทมันคันคอแล้วครับ100บาทครับที่คุณผู้ชมจะหาซื้อซิมนะครับแล้วก็เอาบัตรประชาชนหรือบัตรขับขี่มาก็ได้นะครับหรือจะเป็นหนังสือเดินทางก็ได้ครับแล้วก็เจ้าของตัวบัตรเนี่ยจะต้องมาด้วยตนเองนะครับ
พราะว่าจะต้องทำการสแกนใบหน้าด้วยนะครับมันคันคอครับมันจะไอมันคันคอเราก็ต้องไม่ไอนะครับเราบันทึกเทปสดครับไม่ตัดไม่ต่อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อซิมแล้วก็สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตราคาไม่ถึง200บาทเนี่ยอันนี้โปรโมชั่นพิเศษเขาแถมกระเป๋าผ้าฟรีนะครับเขาแถมกระเป๋าผ้าฟรีจากของไมค์นะครับนี่คือกระเป๋าผ้าของไมค์ครับแถมให้กับคุณผู้ชมฟรีนะครับคุณผู้ชมถ้ามาซื้อซิมพร้อมสมัครเน็ตนะครับเปิดเบอร์ใหม่พร้อมสมัครเน็ตราคาไม่ถึง200เนี่ยแถมกระเป๋าผ้าฟรีมีจำนวนจำกัดนะครับเหลือตอนนี้เหลืออยู่2ใบแล้วสำหรับกระเป๋าผ้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสมัครเปิดเบอร์แล้วก็สมัครเน็ตในราคา300บาทเนี่ยอันนี้ก็จะได้ในส่วนของแก้วน้ำไมค์นะครับนี่คือแก้วน้ำไมค์ครับที่เป็นของแถมที่ก็จะแถมให้กับคุณผู้ชมนะครับหาซื้อได้ที่ร้านสระวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับเปิดเบอร์ใหม่สมัครเน็ตราคา300บาทได้แก้วน้ำไมค์แต่ถ้าเปิดเบอร์ใหม่สมัครเน็ตราคาไม่ถึง200บาทนะครับก็ได้กระเป๋าผ้าฟรี1ใบนะครับต่อ1เบอร์มีจำนวนจำกัดครับกระเป๋าผ้าตัวนี้ ขอไปครับไหนๆมันก็จะไอก็ไอไปเลยครับกระเป๋าผ้าตอนนี้มีอยู่2ใบนะครับแล้วก็แก้วน้ำเนี่ยมีอยู่2ใบนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการจะได้ในเรื่องของของแถมนะครับก็ติดต่อกันได้เลยกับร้านสระวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขานะครับสาขามะนังค้นหาทางเพจ Facebook ก็ SAREWUTCOMPUTA นะครับแล้วถ้าเป็นภาษาไทยก็ร้านสระวุฒิคอมพิวเตอร์สตูลแล้วไปดูที่เป็นของสาขามะนัง074จัดสะดวกและรวดเร็วที่สุดครับหรือจะเป็นการโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูล0826499917หรือจะเป็นการติดต่อผ่าน LINE นะครับผ่าน LINE นี่จะสะดวกกว่า Facebook นะครับติดต่อผ่าน LINE สะดวกกว่า Facebook ครับเพราะว่า LINE เนี่ยมันจะมีระบบการแจ้งเตือนปึ้งปัง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 กันเข้ามานะครับแอด LINE ด้วย2วิธีครับแอด LINE ที่1ก็คือผ่านเบอร์โทร0826499917แอด LINE วิธีที่2ก็คือผ่าน ID SAREWUTCOMPUTA ID ไม่มีแอดข้างหน้านะครับค้นหาตรงๆได้เลยครับ SAREWUTCOMPUTA แต่ถ้าใช้สะดวกในการค้นหา LINE ผ่านเบอร์0826499917ได้เช่นกันนะครับสะดวกกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวเกษตรสตูลครับในวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567นะครับณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลครับท่านที่เป็นศิษย์เก่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะครับรุ่นแรกๆเนี่ยจะเป็นชื่อของโรงเรียนเกษตรกรรมสตูลนะครับท่านที่จบในชื่อของโรงเรียนเกษตรกรรมสตูลเข้าร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าได้ครับท่านที่จบในชื่อของวิทยาลัยเกษตรกรรมสตูลก็สามารถที่จะร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าได้หรือท่านที่จบในชื่อของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่ากันได้เลยนะครับกับงานคืนสู่เหย้าชาวเกษตรสตูลในวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลครับคุณผู้ชมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณครูอันธิกาฟิเล่0657724708ครับ0657724708นะครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์ของคุณครูอันธิกาฟิเล่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหรือจะติดต่อผ่านทางเพจ Facebook ของประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลกันได้เลยนะครับนี่คือในส่วนของข่าวที่มาประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ชมนะครับสำหรับท่านที่เป็นศิษย์เก่าร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าชาวเกษตรสตูลกันได้เลยนะครับณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567นี้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเริ่มแรกเดิมทีรุ่นบุกเบิกเนี่ยตอนนั้นจะใช้ชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรรมสตูลครับผมไปหาข้อมูลมาแล้วครับนะครับผมไปค้นหาข้อมูลมาแล้วครับชื่อเดิมก็คือโรงเรียนเกษตรกรรมสตูลครับหลังจากนั้นเขามีการยกระดับยกสถานะขึ้นมาเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสตูลครับหลังจากนั้นเขาก็ยกระดับยกสถานะขึ้นมาอีกครับมาเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลครับนี่ครับผมไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วครับชื่อเดิมๆของเขาก็คือโรงเรียนเกษตรกรรมสตูลครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อยกระดับมาเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสตูลครับหลังจากนั้นก็ยกระดับสถานะเปลี่ยนชื่อมาเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลครับนี่เห็นไหมล่ะครับก็เหมือนกันกับชื่อเมื่อก่อนชื่อวค.วิทยาลัยครูนะครับเมื่อก่อนเราเรียกกันว่าวค.หรือวิทยาลัยครูเมื่อก่อนหรือโรงเรียนอะไรเนี่ยนะครับวิทยาลัยครูครับหลังจากนั้นเขายกระดับยกสถานะขึ้นมาเป็นราชภัฏนะครับจากวิทยาลัยครูก็ยกระดับเปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็นราชภัฏครับ
นี่นะครับก็วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลครับชื่อเดิมๆเรียกเริ่มเดิมทีก็คือโรงเรียนเกษตรกรรมสตูลและหลังจากนั้นมีการยกระดับยกสถานะขึ้นมาเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสตูลครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ยกระดับยกสถานะขึ้นมาใหม่เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลครับนี่นะครับก็ร่วมงานสังสรรค์ที่เก่ากันได้เลยครับสำหรับท่านที่เป็นศิษย์เก่าที่ดูในเทปของเทปนี้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของข่าวในโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับโฆษณาโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตเอา Dtac ก่อนก็แล้วกันครับสำหรับเทปนี้นะครับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ Dtac ตัวนี้นะครับเป็นสำหรับเบอร์ทุกเบอร์ครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมขอให้เป็น Dtac ในระบบเติมเงินแล้วก็โปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยเป็นด้านบนจะเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีด้านล่างจะเป็นตัวเน็ตแถมโทรฟรีเฉพาะเครือข่าย Dtac อันนี้คือเน็ตไม่งั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วนะครับย้ำว่าไม่ล่อนไม่งั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วแต่คุณผู้ชมห้ามนำมาใช้ในการโหลดบิตห้ามนำมาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันเดี๋ยวเขาจะลดปริมาณอินเทอร์เน็ตลงเดี๋ยวเขาจะปรับแพ็กเกจเน็ตให้มันปรับมาเป็นเน็ตลดความเร็วแทนนะครับเพราะฉะนั้นห้ามนำมาใช้ในการโหลดบิตห้ามนำมาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ครับเอามาปล่อยฮอตสปอตได้นะครับเอามาใส่ใน Wi-Fi ใส่ซิมได้ใส่ในเราเตอร์ใส่ซิมได้ทำได้เต็มที่ไม่มีปัญหานะครับ นะครับมันขันคอนี่ขันคอนะครับเทปนี้มันขันคอนะครับมันจะไอครับไม่ไอนะครับไอไปแล้วครั้งหนึ่งพอแล้วครับไอแค่ๆครับแล้วก็ในส่วนของมันจะมีความเร็ว1เมก4เมก10เมกนะครับแล้วก็จะมีแบบ90วัน180วัน365วันมีรหัสกดมีราคาบอกเรียบร้อยแล้วตามนี้ได้เลยครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของด้านล่างเนี่ยจะแถมโทรฟรีเฉพาะในเครือข่ายของ Dtac คันจมูกนะครับอันนี้คันจมูกแล้วก็จะมี1เมก4เมก10เมกเหมือนกันครับมีแบบ7วันกับ30วันนะครับมีราคาออกมีรหัสกดเรียบร้อยครับหรือคุณผู้ชมขอข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ได้ที่ร้านสระวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกช่องทางนะครับเผื่อบางทีท่านมองไม่ชัดในเรื่องของรหัสกดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาโปรโมชั่นตัวนี้ครับตัวนี้ทุกเบอร์เหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมแต่ตัวเนี้ยจะเป็นเน็ตเฉพาะเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับความเร็ว12เมกะบิตเพอร์เซกไม่งั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วมีแบบ7วัน193บาทรวมภาษีแล้วแบบ30วัน482บาทรวมภาษีแล้วนะครับถ้าแบบ7วันคุณผู้ชมกดดอกจัน104ดอกจัน841ดอกจัน8488034สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ30วันกดดอกจัน104ดอกจัน842ดอกจัน8488034สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านสระวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลกันได้เลยนะครับแล้วก็ Dtac จะมีอีกตัวนึงนะครับ Dtac มีอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ครับ Dtac ตัวนี้เป็นเฉพาะบางเบอร์เท่านั้นนะครับย้ำว่าบางเบอร์แล้วก็เน็ตความเร็ว30เมกะบิตเพอร์เซกไม่งั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายแล้วก็มันจะมีค่าทำอีก300บาทนะครับเฉพาะบางเบอร์ค่าเน็ตนี่350ครับค่าทำ300ส่วนคุณผู้ชมได้อยู่ต่างพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าต้องการจะได้โปรโมชั่นตรงนี้ติดต่อกับร้านสระวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับเดี๋ยวเขาจะบอกวิธีการว่าคุณผู้ชมต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับต่อมาเป็นตัวของ Dtac ตัวของ AIS กันบ้างนะครับนี่ AIS ครับ AIS นะครับAIS เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเน็ตไม่งั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเน็ตที่แถมโทรฟรีทุกเครือข่าย10นาทีกับ15นาทีแล้วก็มีจีบีแบบ1วัน2วันนะครับแล้วก็มีแบบ7วันนี่นะครับแล้วก็ที่แนะนำก็คือตัว30วันนะครับไม่งั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วแล้วก็โทรฟรีเฉพาะเครือข่ายของ AIS อย่างเดียวครับแบบ30วันมี2เมกนะครับราคา380บาทแล้วก็แบบ4เมกเนี่ย470บาทนะครับ2เมกกดดอกจัน777ดอกจัน7631ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อไป4เมกเนี่ยก็กดรหัสดอกจัน777ดอกจัน7632ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนี้ได้ทุกเบอร์นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะค่ายเบอร์เดิมเนี่ยสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับขอให้เป็นระบบเติมเงินของ AIS ก็แล้วกันครับส่วนแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับได้ทุกเบอร์เหมือนกันครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับได้ทุกเบอร์เหมือนกันครับคุณผู้ชมเป็นตัวเน็ตนะครับแล้วก็แบบ1วัน2วันแล้วก็3วันนะครับมีแบบ1เมกไม่ใช่สิมีแบบ4เมก6เมก10เมกนะครับ4เมกกับ6เมกนะครับให้กับคุณผู้ชมได้เลือกในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมกับร้านสระวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลกันได้เลยนะครับ ขออภัยครับนะครับมันคันคอแหละครับย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าต้องการจะร่วมกันโฆษณา0993154930เทป 1,000 บาทเท่านั้นเองหรือจะเป็นการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีๆก็ติดต่อมาครับงานบุญงานการกุศลงานวัดงานมัสยิดนะครับก็ติดต่อมาได้เลยอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับท่านฟรีๆนะครับ
แล้วก็ดังที่บอกกับคุณผู้ชมไปนะครับว่าถ้าซิมการ์ดเราไม่ขึ้นสัญญาณเราจะต้องทำยังไงครับนะครับหลายๆท่านเนี่ยเจอปัญหานี้ครับอยู่ๆสัญญาณไม่ขึ้นนะครับอันดับแรกในการดูนะครับเช็คเบื้องต้นก่อนเลยว่าเราจะต้องปิดเครื่องเปิดใหม่ดูก่อนครับเผื่อบางทีระบบสัญญาณมันดับไปนะครับโทรศัพท์มันมีปัญหาขัดข้องสัญญาณดับไปครับเราจะต้อง1ปิดเครื่องแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ครับแล้วเช็คว่าสัญญาณขึ้นหรือไม่ครับถ้าสัญญาณขึ้นก็ใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาแต่ถ้าสัญญาณไม่ขึ้นทำกอดาลินที่2ครับก็คือถอดซิมออกมาขัดนิดนึงแล้วก็เสียบกลับไปใหม่ครับนะครับถ้าสัญญาณไม่ขึ้นถอดซิมออกแล้วขัดนิดนึงแล้วเสียบกลับไปใหม่ครับถ้าเสียบกลับไปใหม่แล้วสัญญาณขึ้นก็โอเคครับใช้งานได้ตามปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าถอดออกแล้วสัญญาณยังไม่ขึ้นอีกครับอันนี้คือมีปัญหาอยู่ที่ตัวซิมแล้วครับอาจจะมีปัญหาอยู่ที่ตัวซิมครับท่านต้องเอาซิมไปใส่กับเครื่องอื่นดูก่อนว่ามันขึ้นสัญญาณไหมถ้าซิมใส่เครื่องอื่นแล้วไม่ขึ้นสัญญาณครับ นะครับมันไกลแอมนิดนึงขออภัยนะครับถ้าใส่เครื่องอื่นแล้วมันไม่ขึ้นสัญญาณเนี่ยนะครับก็แสดงว่าตัวซิมการ์ดนั้นเสียติดต่อที่ศูนย์บริการขอทำซิมการ์ดใบใหม่เบอร์เดิมได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ซิมเอาซิมไปใส่เครือข่ายเครื่องอื่นแล้วมันขึ้นสัญญาณก็แสดงว่าอาจจะเป็นที่ตัวเครื่องของท่านตัวอ่านซิมมันเสียให้ลองสลับไปเป็นซิม1ซิม2ดูนะครับใส่ช่อง1ช่อง2ลองดูครับลองสลับดูก่อนนะครับเผื่อบางทีช่องอ่านการ์ดในตัวเครื่องของท่านน่ะมันเสียนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านซิมเสียซิมมีปัญหาเนี่ยนะครับการไม่ขึ้นสัญญาณอีกกรณีนึงก็คือว่าโดนระงับสัญญาณไปแล้วครับเบอร์ถูกยกเลิกไปแล้วเนี่ยนะครับท่านไปติดต่อที่ศูนย์ก็เอาอะไรมาไม่ได้แล้วนะครับบางท่านเนี่ยไม่เติมเงินเลยครับ3เดือน4เดือนนะครับไม่เติมเงินเลยครับ3รอบ4รอบเอาที่คิดเป็นเดือนก็ได้3เดือน4เดือน5เดือนไม่เติมเงินเลยครับระบบวันมันหมดแล้วครับเมื่อระบบวันมันหมดปุ๊บเนี่ยระบบก็จะต้องตัดเบอร์ทิ้งครับตัดเบอร์ออกจากระบบเอาไปเคลมใหม่แล้วเอาออกมาขายใหม่นะครับถ้าเจอลักษณะแบบนี้คือท่านเอาเบอร์กลับมาไม่ได้แล้วนะครับถ้าเบอร์ถูกระงับสัญญาณไปแล้วเบอร์ถูกตัดไปแล้วครับเขาบริษัทเขาเอาเบอร์กลับมาแล้วนะครับอันนี้คือท่านทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับหลายๆท่านเจอปัญหาแบบนี้บ่อยมากครับคือไม่ได้เติมเงินไว้ในระบบไงครับแล้วมันมีไม่มีวันการใช้งานครับแล้วก็ทิ้งระยะไปเรื่อยๆหลายๆเดือนนะครับแล้วเบอร์จะถูกเลิกการใช้งานทันทีทำให้เราใช้เบอร์นั้นไม่ได้อีกเลยนะครับเบอร์นั้นก็จะถูกส่งคืนกลับสู่ค่ายมือถือเราก็เอาเบอร์นั้นกลับมาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเบอร์ถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปล้างข้อมูลใหม่แล้วก็เอาออกมาขายใหม่ครับถ้าท่านโชคดีท่านอาจจะได้เจอเบอร์นั้นอีกนะครับถ้าท่านโชคไม่ดีก็ท่านก็ไม่ได้เจอเบอร์นั้นแล้วครับคนอื่นก็จะเอาไปซื้อมาแล้วก็เปิดเบอร์ใหม่ก็ถือว่าจบกันไปในส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่ขึ้นสัญญาณนะครับซิมการ์ดไม่ขึ้นสัญญาณมือถือมันมีได้หลายสาเหตุหลายเหตุผลนะครับเช็คก่อนเลย1ปิดเครื่องเปิดใหม่ก่อนเลยครับถ้าสัญญาณไม่ขึ้นนะครับสัญญาณซิมโทรศัพท์มือถือมันไม่ขึ้นสัญญาณ1ปิดเครื่องเปิดใหม่เลยครับ2ให้ถอดซิมออกแล้วขัดแล้วเสียบกลับไปใหม่ครับ3ให้เอาซิมไปใส่เครื่องอื่นครับ4ถ้ามีปัญหาสัญญาณไม่ขึ้นอีกทั้งมวลที่ว่ามานี้ให้ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอทำซิมใหม่เบอร์เดิมครับจบแค่นี้ครับ4ขั้นตอนแค่นี้ครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับการที่ท่านเจอปัญหาเรื่องของซิมการ์ดไม่ขึ้นสัญญาณจะต้องทำยังไงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า1ปิดเครื่องมือถือไปแล้วเปิดใหม่ครับ2ถอดซิมการ์ดออกแล้วขัดถูและใส่กลับไปใหม่ครับ3เอาซิมการ์ดไปใส่เครื่องมือถือเครื่องอื่นครับ4นะครับเอาซิมนี้ไปขอทำซิมใหม่เบอร์เดิมที่ค่ายบริการมือถือนะครับเผื่อบางทีซิมมันเสียเราจะต้องทำซิมใหม่เบอร์เดิมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลยังดูเหมือนเดิมปกติครับเราไปขอทำซิมใบใหม่เบอร์เดิมได้นะครับทำซิมใหม่เบอร์เดิมทำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่จะต้องไปติดต่อที่ศูนย์บริการเท่านั้นนะครับที่ท่านใช้บริการของค่ายไหนอยู่ก็ไปติดต่อที่ศูนย์บริการของค่ายนั้นเลยนะครับนี่คือในส่วนของข้อมูลที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันในเทปนี้ครับแล้วก็เจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ